Hi PBS Podcast, view the world via the voice. Starstuff เรื่องเล่าจากดวงดาว The Space TH สวัสดีครับผมเต้นนัท่านนดดงสูงเนินครับสวัสดีครับผมปับเชียร์พัสอาชีรังอับโรคครับก็ตอนนี้เป็นรายการ Starstuff ซีซั่นที่2เนาะครับรอบนี้จริงๆมีความเปลี่ยนแปลงเยอะพอสมควรเลย เมื่อก่อนเป็นเสียงอย่างเดียวตอนนี้เราได้เห็นหน้ากันแล้วนะครับ,ร,บรูปแบบใหม่นะอันนี้ต้องต้องเรียนคุณผู้ชมคุณผู้ฟังก่อนว่ารูปแบบรายการใหม่ของเราเนี่ยเมื่อก่อนเราจะเป็นต่างคนต่างแย่งกันพูดเนาะ <c oughs> คือไม่รู้ว่าอตอนนี้คุณเต้นพูด <c oughs> คุณป๊อปพูดงงกันไปหมดฮนะครับตอนนี้เราจะเปลี่ยนก็คือเดี๋ยวแต่ละคนเนี่ยจะมีเนื้อหาจะมีประเด็นของตัวเองในแต่ละวันนะฮะอย่างเช่นวันนี้เดี๋ยวจะเป็นประเด็นของเต้นแล้วเดี๋ยวในตอนหน้าอีพีหน้าก็จะเป็นประเด็นของป๊อปครับ วันนี้ประเด็นที่พี่เตรียมมาเล่าก็คือประเด็นเรื่องของวงการอวกาศจีนนะครับ,รบทำไมถึงเป็นจีนนะครับเพราะว่าคนชอบมาบอกเราอะว่าเซธอวยแต่อเมริกาอะไรก็อเมริกายุโรปนะฮะก็เลยอีกเดี๋ยว2อสามตอนหลังจากนี้เราจะจัดเต็มกับจีนกันมากขึ้นนะครับ <c oughs> จริงๆมันมีอีกหนึ่งเหตุผลก็คือพี่พึ่งกลับมาจากจีน นะครับไปเที่ยวมาจริงคือไปเที่ยวฮ่องกงแต่ว่านั่งรถไฟความเร็วสูงอะไปที่จีนนะครับไปที่สันเจิญซึ่งเอาจริงก็ไม่ได้ไกลมากนะครับเราก็รู้สึกว่าอยากเอาเรื่องราวที่ตัวเองได้เจอมาเล่าแล้วยิ่งเรามีความสนใจเกี่ยวกับอวกาศก็เลยอ,อยากที่จะทําตอนนี้ขึ้นมานะครับคือจีนเนี่ยเป็นประเทศที่จเจริญน,นะ ดูมีความเจริญแล้วก็มีเรื่องราวของเทคโนโลยีต่างๆเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นรถไฟความเร็วสูงบ้างซูปเปอร์คอมพิวเตอร์บ้างนิวเคลีย์บ้างนะฮะวงการอะไรต่างๆแต่ว่าสิ่งที่เกี่ยวข้องกับเราเลยเนี่ยก็คืออวกาศเนะาะอวกาศจีนเนี่ยเป็นเ,เรียกได้ว่าเป็นชาติที่มีความก้าวหน้ามากๆถ้าเอามาสักแบบ3 4เจ้าในโลกอะแน่นอนว่าต้องมีจีนติดอยู่นะซึ่งเดี๋ยววันนี้เรามาคุยเรื่องจีนกันนะครับ เวลาที่พูดเรื่องอวกาศจีนน่ยปั๊บนึกถึงอะไรบ้างนึกถึงในฐานะคนทาํเสืออวกาศนะครับนึกถึงความเข้าถึงยากของข้อมูลระดับหนึ่ง,งอ,นนอันนี้แบบเหมือนเป็นในระดับที่เหนือขึ้นมาจากในระดับโครงการของจีนอีกทีนหนึ่งเนาะก็แต่ว่าถ้าพูดกันถึงระดับโครงการผมก็จะนึกถึงพวกเทียนเวินเทียนกงอแล้วก็อะไรหลายๆอย่างที่จีนต้องมาทําเองเพราะว่าโดนแบนจากนานาชาติอื ซึ่งจีนเองเนี่ยเขาก็มีหน่วยงานอาวกาศมากมายหลากหลายหน่วยงานเนาะนะครับซึ่งเดี๋ยวเนื้อหาในวันนี้เนี่ยเราจะมาสรุปกันว่าสิ่งที่ทุกคนควรรู้เนี่ยในการสำรวจอวกาศจีนมีอะไรบ้างอันนี้คือในหัวข้อแรกรแล้วในช่วงที่2ของรายการเราจะมาดูกันว่าแล้วกว่าที่จีนเนี่ยจะเข้ามามีประวัติศาสตร์ความเป็นมาของอวกาศที่ยิ่งใหญ่ได้ถึงทุกวันนี้เนี่ยเขาผ่านอะไรมาบ้างนะครับซึ่งมันต้องย้อนกลับไปตั้งแต่ในยุค ราชวงศ์ชิงไม่เอา <Okay. S 2> เอาซักช่วงช่วงก่อตั้งสาธารณรัฐประชาชนจีนดีกว่านะครับก็คือเกือบร้อยปีแล้วเกือบร้อยปีแล้วนะจริงๆมีประเด็นนี้ด้วยเพราะว่าจีนเนี่ยอันนี้บอกคุณผู้ฟังคุณผู้ชมมาไว้เลยว่า100ปีการครบรอบสาธารณารัฐประชาชนจีนเนี่ยเขามีโครงการอาวกาศโครงการหนึ่งที่เขาจะส่งยานอาวกาศเป็นอินเตอร์สเตลาร์โปรไปสำรวจนอกระบบสุริยะเป็นครั้งแรก แล้วเขาตั้งเป้าหมายว่าโครงการเนี้ยเขาอยากให้เป็นการครบรอบการเฉลิมฉลองนะเป็นการเฉลิมฉลองการครบรอบ100ปีการก่อตั้ง People's Republic of China พอเรียกได้ว่ายิ่งใหญ่มาก เพราะฉะนั้นผมรู้สึกว่าตอนนี้ครับเราจะได้ประเด็น2อย่างด้วยกันสําหรับผมนะตอนอย่างแรกเลยเนี่ยก็คือประวัติศาสตร์ของการสํารวจอวกาศจีนทั้งในฝั่งของว่ามันเคยมีโครงการอะไรบ้างและที่มาที่ไปมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงหน่วยงานที่น่าสนใจเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วก็หลังจากนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปอย่างที่สองที่ผมคิดว่าน่าสนใจก็คือเราน่าจะเข้าใจบริบทของการสํารวจอวกาศไม่ใช่แค่เฉพาะในจีนนะฮะแต่คือในโลกมากยิ่งขึ้นว่าทําไมจีนถึงเป็นประเทศที่ค่อนข้างดูสันโดในด้านของอวกาศเมื่อเทียบกับ ประเทศอย่างรัสเซียที่อย่างน้อยถึงแม้เขาจะทำอะไรดดอย่างเองเองเนะเอ,อตอนนี้สั่นโดดแล้ววันนี้ปูพื้นฐานกันก่อนนะครับหน่วยงานด้านการสำรวจอวกาศของจีนเนาะพูดง่ายๆคือนาซาของประเทศจีนเนี่ยนะฮะครับ,รบหลายคนเคยได้ยินกันมาแล้วละ่ะก็คือ CNSA นะครับ CNSA เนี่ยก็เป็นหน่วยงานอวกาศของจีนถ้าเปรียบเทียบง่ายๆคือเป็นนาซาของจีนเขาจะดูแลเรื่องการสำรวจอวกาศในจีนทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นฝั่ง m a n d a t e d space flight นะฮะหรือว่าการสำรวจอวกาศที่มีคนแล้วก็อ่า robotics space flight การสำรวจอวกาศโดยหุ่นยนต์ยานอวกาศต่างๆนะครับซึ่ง CNSA เนี่ยชื่อภาษาจีนของเขาก็คือจงกัวกัวเจียหางเทียนจีนะครับซึ่งจงกัวคือประเทศจีนเนาะนะครับหางเทียนคือการแบบ การบินอวกาศอ่ะนะครับชื่อเท่ดีนะครับในหนังเรื่อง The Martian หลายคนเคยดูกันเนาะป๊อบเคยดู The Martian ั้ยเคยครับมันจะมีฉากหนึ่งที่เรียกได้ว่าเป็นฉากในตำนานเลยก็คือฉากที่นา s a ไปหา C N sa. S A ครับเป็นประวัติศาสตร์ที่ไม่มีทางเกิดขึ้นได้นะ,นะครับเพราะว่าสองเจ้านี้เขาไม่ถูกกันนะครับครับแต่ว่านอกจาก C N S <of> A แล้วเนี่ยจีนเองเนี่ย จริงๆแล้วมีหลากหลายหน่วยงานที่ทําเรื่องอวกาศมากเลยนะคือมันก็จะเหมือนไทยอะที่แบบมีนาริ์มีจิสดามีสวทชแต่ละเจ้าเขาก็จะแบบมีหน้าที่แตกต่างกันไปใช่ไหม <S 1> <S 1> หน่วยงานอื่นๆที่เราอาจจะเคยได้ยินชื่อกันก็อย่างเช่น Chinese Academy of Science CAS นะฮะเจ้านี้ก็จะเหมือนกับแบบทำงานแนววิจัยหน่อยเนาะมีความเป็นวิจัยะะ <S <S ครับ Chinese Academy of Science เนี่ยตอนนี้เขามีความร่วมมือกับสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติด้วยในการที่จะ เอาองานวิจัยเอาอะไรของคนไทยเนี่ยมาร่วมมือกันสำรวจอวกาศจีนนะครับอย่างดาวเทียมเนี่ยโครงการ Thai Space Consortium ของนาริศเนี่ยเขาก็มีความร่วมมือกับจีนเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะตัวดาวเทียม TSCP หรือว่า TSC Pathfinder เนี่ยที่เป็นตัวดาวเทียมยุคบุกเบิกยุคเริ่มต้นเนี่ยที่จะถูกสร้างขึ้นมาเนี่ยก็ไปทำร่วมกับ Chinese Academy of Science เหมือนกันนะครับ,รบทีนี้ภารกิจที่จีนทำอยู่ตอนนี้เนี่ย มีอะไรบ้างนะครับเอาที่แบบทุกคนนึกออกกันง่ายๆเลยครับไปดาวังคารครับโครงการเทียนเวิร์นนะครับเทียนก็คือฟ้าเนาะทองแปลว่าทองฟ้านะครับเวิร์นคือคําถามตั้งชื่อภารกิจเทเนาะคาถามสู่ทองฟ้าครับเทียนเวิร์นก็เป็นยานอวกาศของจีนนะครับมียังมีลําเดียวอยู่นะครับต้องรอดูว่าจะมีเทียนเวิร์นสองไหมแต่ตอนเนี้ยเทียนเวิร์นหนึ่งเนี่ยไปลงจอดบนดาวังคารเรียบร้อยแล้ว กลายเป็นชาติที่สองที่สามารถส่งยานอาวกาศไปลงจอดที่ดาวังคารได้สำเร็จในวันที่14พฤษภาปีสองพีสิที่ผ่านมาอันนี้ JPL กรีดร้องเลยเมื่อก่อน JPL นะ Jet Propulsion l a b o r ตอรี่ของ NASA เนี่ยเป็นเพียงแค่หน่วยงานแรกที่ส่งยานไปลงจอดดาวังคารสำเร็จครับแต่ตอนนี้จีนสำเร็จแล้วเป็นชาติที่สองนะครับก็รอดูแล้วกันว่าใครจะเป็นชาติที่สามแล้วก็ไม่พูดถึงไม่ได้ชางเอ,อ๋อ เป็นข่าวโด่งดังมากรเรียกได้ว่าฉ่างเอ๋อเนี่ยเก็บทุกอย่างที่ที่สำคัญของดวงจันทร์เลยนะตั้งแต่การทำซมเปิลรีเทิร์นการไปเก็บหินกลับมาที่โลกเนาะซมเปิลรีเทิร์นการไปลงจอดที่ฟาไซดด้านไกลของดวงจันทร์นะครับแล้วก็การไปตั้งสถานีรีเลย์สัญญาณนะครับคือพอเราจะส่งยานไปลงจอดที่ ด้านไกลของดวงจันทร์เนี่ยที่มันไม่ได้หันกลับมาที่โลกเนี่ยมันจะต้องมีตัวอุปกรณ์ที่ใช้ในการรีเลย์สัญญาณเนาะครับอันนี้จีนเขาก็ไปวางดาวเทียมเอาไว้ที่ด้านหลังของดวงจันทร์เพื่อที่จะรีเลย์สัญญาณกลับมาที่โลกครับคือสมรรถภาพในการไปดวงจันทร์นี่คือแบบต้องยอมคราอ่คือมันก็เป็นปัญหามานานเหมือนกันนะครับแบบหลายสิบปีได้เรื่องที่เวลาไปด้านไกลของดวงจันทร์แล้วมันจะขาดการติดต่อสัญญาณแต่ว่าพอพอนึกภาพว่ามันโดนดวงจันทร์บังอะครับก็คือภารกิจ หรือว่าดาวเทียมเมื่อก่อนเวลาไปด้านไกลของดวงจันทร์ก็คือต้องรอมันโครจรกลับมาถึงจะติดต่อได้ mm hmm. แต่ว่าพอพอฉ่างเอ๋อส่งขึ้นไปมันเหมือนกับเป็นการวางอินฟราสัคเจอร์ของของของการสำรวจดวงจันทร์ให้มันสามารถเข้าถึงด้านไกลของดวงจันทร์ได้ง่ายขึ้นนะครับครับอนอกจากดวงจันทร์แล้วมีอีกภารกิจหนึ่งที่สําคัญอันนี้เรียกว่าเป็นโครงการใหญ่ของจีนเลยก็คือโครงการเทียนกงนะครับ เทียนอีกแล้วเทียนอีกแล้วเือเทียนมันแปลว่าทองฟ้าไงครับกงนี่กงคือพระราชวังือรู้สึกแบบเหมือนจะมีความรู้ด้านภาษาจีนจริงๆไหมนะครับก็คือให้คนเรียนเรียนตอนเรียนตอนแบบประถมอะประถมมัธยมเรียนว่าเอเรียนฮะแต่ลืมไปแล้วสถภาพเออเนาะมันจําได้บ้างจําได้บ้างให้คุณผู้ฟังและคุณผู้ชมเดาว่าเทียนกงคือภารกิจอะไร ก็ดาไม่ยากว่าเทียนคือท้องฟ้ากงคือพระราชวังพระราชวังบนท้องฟ้าส่งเจ้าขึ้นไปบนท้องฟ้าสันเจ้าเหรอไม่ใช่ไม่รู้ก็ก็คือสถานีอวกาศนั่นเองก็ก็พยายามจะเล่นเนาะอาอาเกคคือสถานีอากาศครับไม่ขัดครับครับก็ความน่าสนใจของเทียนกงอะครับคือตอนนี้เทียนกงเป็นสถานีที่ใหญ่อันดับสองของโลกเพราะมีอยู่สองเพราะมีอยสองสถานีครับ อันดับหนึ่งก็คือสถานีอวกาศนานาชาติเนาะเทียนกงอะทำไมเขาถึงสร้างเกียนกงขึ้นมาเพราะว่าแหมวนมาประเด็นนี้จนได้ที่คุณปั๊บบอกกันไว้นะฮะคือจีนเนี่ยเขาโดนแบนจากโครงการสถานีอวกาศนานาชาตินะครับอันนี้เกิดขึ้นมานานแล้วนะเกิดขึ้นมาตั้งแต่ช่วงพันเก้าร้อยกว่าแล้วนะฮะตั้งแต่ก่อนยุคสองพันอีกอคือมันมีอะเมนต ะะที่อยู่ในกฎหมายของสหรัฐอเมริกาเลยอะ่ะบอกว่าสาหรัฐเนี่ยจะไม่ร่วมมือด้านการสำรวจอวกาศกับจีนนะฮะ mm hmm. ราบุเอาไว้แบบนี้เลยนะชัดเจนมากเขียนเขียนว่าไชาน่าเลยอะ่ะนะพีเพิลรีพับบิ i กัไชน่าครับอันนี้คือเป็นเป็นกฎหมายของเขาเลยดังนั้นเราจะสังเกตว่าโครงการต่างๆของจีนเนี่ยจะไม่มีเกี่ยวข้องกับนาซาเลย mm hmm. นะฮะแต่ก็อาจจะมีเกี่ยวข้องกับโยุโรปบ้างจะมีเกี่ยวข้องกับ ประเทศในแถบเอเชียอื่นบ้างนะอันนี้คือเป็นไปได้แต่กับสหรัฐเนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยเพราะเขาระบุเอาไว้ในกฎหมายก็คือนะไม่มีทางโดยตรงเลยทั้งทางตรงและทางอ้อม <laughs> คือผมรู้สึกว่ามันค่อนมันค่อนข้างค่อนเกี่ยวกับการเมืองยุคนั้นด้วยไหมครับที่สหรัฐเขาเขาเอาเอา,เอาง่ายๆคือแบนจีนนะฮะในการสำรวจอวกาศเทียนกงก็เป็นสถานีอวกาศจริงๆต้องบอกว่าเป็นแห่งที่3ของจีนเลยนะเพราะเขามีเทียนกงหนึ่งเทียนกงสอง แต่อันที่อยู่บนฟ้าเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเขาไม่นับเป็นเทียนเทียนกงสามเขาจะนับเป็นเทียนกงเฉยๆคือหนึ่งกับสองอะ่ะเป็นเป็นตัวทดสอบเฉยๆอะ่ะครับดังนั้นมันจะมีแค่โมดูเดียวเราก็มียานอาวกาศนะที่ชื่อว่าเทียนโจกเนี่ยไปเชื่อมต่อแต่ตอนเนี้ยเทียนกงมีหลายโมดูมากนะครับเขาต้องการที่จะให้มันเป็นที่ทํางานของนักบินอวกาศเหมือนกับสถานีอวกาศนานาชาตินะครับ แล้วก็มีการส่งนักบินอวกาศขึ้นไปประจำการนะครับล่าสุดเนี่ยในปี2022ที่ผ่านมาเนี่ยจีนมีการส่งภารกิจเนี่ยนะฮะขึ้นไปแล้วก็เอานักบินอวกาศเนี่ยขึ้นไปประจำการอยู่ตลอดเวลาและหลังจากนี้คือหมายความว่าในวินาทีที่เรากำลังคุยกันอยู่เนี่ยมีนักบินอวกาศจีนอยู่บนสถานีแล้วพอนักบินอวกาศชุดเนี้ยกลับลงมาก็จะต้องมีชุดใหม่ส่งขึ้นไปอีกนะครับจะคล้ายๆกับ นาซาแล้วก็สถานีวกาศนานาชาติแล้วนะครับเมื่อก่อนคือขึ้นไปแล้วก็กลับลงมาแล้วก็ปล่อยสถานีทิ้งร้างนะครับ <c oughs> ก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งพัฒนาการที่จีนวางเอาไว้นะครับแล้วก็เป็นมุดหมายสาคัญในการทําภารกิจถัดไปที่สําคัญของจีนนะครับ <c oughs> ที่บอกว่าภารกิจสําคัญถัดไปของจีนเนี่ยแน่นอนว่าก็มีตั้งแต่การไปร่วมมือกับฝั่งรัสเซียในการทํา ILRSInternational Luna Research สเตชันนะครับ,รบไปตั้งฐานบนดวงจันทร์อันนี้เป็นคู่แข่งกับอ r t ตมิสโดยตรงใช่นะครับแล้วก็อีกความร่วมมือหนึ่งนะครับคือจีนเองเนี่ยพี่มองว่าเขาไปจับมือกับสหรัฐไม่ได้อยู่แล้วนะแต่นี้พี่วิเคราะห์เองว่าตอนเนี้ยเขากำลังเข้ามาพยายามมีบทบาทในชาติที่เป็น Space Emerging Country หรือว่าประเทศที่อยากจะมีบทบาทด้านอวกาศมากขึ้นเยอะมากเยอะๆๆเยอะมาก โดยเฉพาะตัวชังเอ๋อแปดเนี่ยนะฮะจีนเองเนี่ยเขาออกเอ,อกสารออกมาบอกว่าประเทศเนี่ยที่เป็นประเทศกำลังพัฒนาเนี่ยเขาเขาขอ for proposal หรือว่าเขาขาออ่อ proposal นะฮะให้ส่งมาแล้วเขาจะเอางานวิจัยของเราเนี่ยใน proposal เนี่ยติดไปเป็นพีโลดของชังเอ๋อแปดที่จะไปดวงจันทร์อออันนี้เรียกได้ว่าเป็นแบบ การเชิญชวนอะ่ะเชิญชวนให้เขา,าเข้ามาร่วมมาร่วมจอยนะครับก็รอดูแล้วกันนะครับว่าประเทศไทยของเราจะมีท่าทียังไงนะครับเพราะว่าประเทศไทยของเรานี่ก็ดูมีท่าทีไปทางจีนเยอะสเหลือเกินนะครับอ,อีกอันนึงสุดท้ายแล้วก่อนที่จะไปเรื่องประวัติศาสตร์นะฮะอันนี้คือต้องการที่จะปูภาพรวมของวงการอาวากาศจีนให้ค,คุณฝั่งคุณผู้ชมได้เข้าใจก่อนนะนะครับ เมื่อวันที่3พฤศจิกายนนะครับปีที่แล้ว2022พี่ได้ไปงานงานหนึ่งนะเป็นงานที่สถานทูตจีนเขาจัดเป็นงานที่เขาบอกว่าจะมีนักบินอวกาศนะฮะเดี๋ยวถ้าใครที่ดูผ่านยู u ออูบเนาะใครที่ดูเป็นวิดีโอพัดคาร์เนี่ยก็จะมีภาพขึ้นให้ดูด้วยนะครับเขาจะเอานักบินอวกาศจีนวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ลงมาจากสถานีอวกาศเทียนกงแล้วก็มาตอบคําถามเด็กๆนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ย สถานทูตจีนเขาไปตั้งสถานีรับเอาไว้ที่โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนะครับแล้วก็จะมีเด็กๆถูกเกณฑ์มาหรือเปล่ามา,มานั่งฟังนะมานั่งฟังแล้วก็มาถามคําถามเนาะนะครับซึ่งไอโครงการนี้เป็นโครงการที่ทาง CNSA เนี่ยเขาจัดให้กับประเทศในภูมิภาคอาเซียนนะครับคือในการทําวิดีโอลิงค์ครั้งนั้นเนี่ยก็มีมากมายหลากหายประเทศนะโดยเฉพาะในแถบอาเซียนของเราเนี่ย มีนักเรียนมานั่งฟังกันแล้วก็พูดคุยโต้อตอบกับนักบินอวกาศกันสดๆบนสถานีนะครับ,รบซึ่งพี่มองว่าอันเนี้ยเป็นเป็นความพยายามของจีนในการเผยแพร่งานด้านอาวกาศเผยแพร่พอิทธิพลอิทธิพลด้านอวกาศให้กับซาว v i บิสเอเชียนะครับจริงมีอีกหนึ่งประเด็นหนึ่งที่ลืมพูดไปก็คือเ <laughs> มื่อกี้เราเ,าเราพูดถึงเรื่องโครงการการส่งยานออกไปนอกระบบสุริยะของจีนเนาะนะครับ โครงการนี้นะฮะมันมีชื่อว่า Interstellar Express นะฮะอันนี้คือภาษาอังกฤษซึ่งเขาแปลมาจากภาษาจีนอีกทีหนึ่งฮะภาษาจีนก็คือเซียงจี้คว้ยเชอร์นะครับควยเชอร์คือเอ่อควยคือเร็วอ่ะแปลว่าเร็วเนาะเชอร์ก็คือรถเหมือนแบบเป็นรถด่วนอะไรเงี้ยนะก็ตั้งชื่อไม่รู้ว่ามีเทสหรือเปล่าโอเคก็ค่อนข้างมีเทสที่ดีเนาะของรถส่วนว่าคล้ายกับเอ่อ Pluto Hyper Express เออเออใช่ฮะมีความแบบ รถด่วนไปนอกระบบสุริยะนะครับ<ะ>ตัวโครงการเนี่ยนะฮะเขาตั้งเป้าที่จะส่งขึ้นไปในอาวากาศเนี่ยในปี2024นะครับแล้วก็วยภารกิจเขานี่ยาวนานมากเลยนะถ้าเปรียบเทียบเนี่ยมันคือ v o y a เ e เของ NASA <ะ>แต่ v o y a g เ r เนี่ยเขาส่งกันไปแบบ1977อะนะครับจริงๆยานที่ส่งออกไปนอกระบบสุริยะเนี่ยจะมีะมีสี่ลำก็คือ มี Voyager นะครับ 1, และ2นะครับแล้วก็ไทโอเนียนะครับอันนี้คือที่ที่ตั้งใจเนาะว่าจะส่งออกไปนอกระบบสุรยิยะแล้วก็อีกลำหนึ่งนะฮะที่เป็นลำที่5าเนี่ยที่ไม่ได้ตั้งใจจะส่งไปแต่ว่าด้วยระยะทางระยะทางแล้วว่ามันต้องไปไงก็คือนิว h o r i ซอนใช่นะครับก็เอาเป็นว่าจีนเนี่ยเขาจะส่งเป็นลำที่6นะะที่จะออกนอกระบบสุริยะของเราไปนะครับ <c oughs> เขาตั้งเป้าเอาไว้ว่าจะออกนอกระบบสุริยะเนี่ย ในปี2049ซึ่งเดี๋ยวในช่วงถัดไปเนี่ยน่าจะได้รู้ว่าตัวเลขเนี้ย49เนี่ยมันมีความสำคัญยังไงนะครับอันนี้คือเขาจะบินผ่านเนปจูนด้วยนะไม่เคยมียานอาวกาศลำใดที่แบบว่าบินผ่านเนปจูนมาก่อนหลังจาก Voyager ใช่ก็นับว่าจะเป็นประวัติศาสตร์ด้านการสำรวจอวกาศท,ที่สำคัญเหมือนกันนะครับน่าสนใจเหมือนกันเพราะว่าตอนที่เขาส่ง v o g e r หนึ่งกับ2ไปอะครับ เขาสามารถทำสิ่งที่เรียกว่าแกรนทัวร์ได้เพราะว่าดาวเคราะห์หลายดวงแล้วกันมันมาเรียงในระนาบเดียวกันพอดีทำให้มันสามารถมันมันมันสามารถบินไปแล้วแบบสำรวจได้หลายดวงครับแล้วในขณะเดียวกันมันได้รับมันได้รับประโยชน์จากแรงโน้มถ่วงของดาวพวกนั้นด้วยเพราะว่ามันสามารถเร่งความเร็วใช้แรงโน้มถ่วงของดาวพวกนั้นในการเร่งความเร็วในการไปดาวดวงถัดไปแล้วก็ในการออกนอกระบบสุริยะแต่พอในช่วง ช่วงที่จีนส่งไปอะครับมันไม่ได้มีการเรียงระนาบของดาวเคราะห์ในระดับเท่ากับแกรนทัวร์ในตอนนั้นแล้วคือความสําคัญมันมันไม่เหมือนกันไงคือจีนเนี่ยเขาจะเขาจะใช้ในยัตทางการเมืองเนาะเป็นแบบไม่ได้เป็นดาวมาเรียงกันแต่ว่าเป็นโอกาสอันดีนะของพรรคคอมมิวนิสต์จีนครับเอาเป็นว่าช่วงถัดไปเดี๋ยวเรามาคุยกันนะครับว่าประวัติศาสตร์ที่มาที่ไปของจีนนั้นเป็นอย่างไรนะครับสำหรับโครงการการสำรวจอวกาศครับ STAR STUFF เรื่องเล่าจากดวงดาว The Space TH มาตอนที่2นะครับช่วงที่2วันนี้มาคุยกันต่อเรื่องประวัติศาสตร์การสำรวจอวกาศของจีนที่เมื่อกี้พี่สัญญาไปว่าพี่จะไม่ไม่ย้อนไปตั้งแต่แบบจีนก่อตั้งประเทศแบบ3 0 0 0 4 0 0ีปีที่แล้วเพราะว่าไม่จบแน่นอนนะฮะจริงตอนนี้ก็ไม่จบนะหกผ้าเหลืองออสาม <laughs> ก๊ก <laughs> จะเริ่มจากสามก๊กไหมล่ะได้นะจริงๆแล้วต้องบอกว่าจีนเองเนี่ย เป็นเจ้าแรกๆที่มีการทำจรวดอ,ะอ่ะออเแต่ตอนนั้นก็จะเป็นแบบมันคือบ้างไฟอะ่ะมันเป็นจรวดแบบเชื้อเพลิงแข็งอะ่ะ <c oughs> เอาเป็นว่าข้ามาช่วงช่วงยุคที่เราใกล้เคียงกันแล้วกันนะครับคุ้นชินกันอย่างดีรจริงๆพี่บอกเลยว่าช่วงเนี้ยจะเป็นช่วงที่คนไม่ค่อยสนใจเพราะจะเป็นช่วงที่ฝั่งตะวันตกอะ่ะโดยเฉพาะฝั่งยุโรปอะ่ะมันเกิดเหตุการณ์สําคัญขึ้นเยอะมาก <々>สงครามโลกครั้งที่หนึ่งสงครามโลกครั้งที่สอง<々>นะครับเวลาที่เราพูดถึงประวัติศาสตร์เนาะในช่วงปีพันเก้าร้อยมาจนถึงปีพันเก้าร้อยห้าสิบเนี่ยประวัติศาสตร์ฝั่งยุโรปเนี่ยกินไปหมดแล้วโดยเฉพาะในตําราเรียนเราจะไม่ค่อยได้เรียนหรอกว่าตอนนั้นอะเอเชียเกิดอะไรขึ้นจีนเกิดอะไรขึ้นนะครับหรือว่าถ้าเรียนกันเราก็จะเรียนแค่แบบคร่าวๆอ่าว่าตอนนั้นญี่ปุ่นไปบุกประเทศนู้นประเทศนี้ตอนนั้นจีนเริ่มมีการปฏิวัตินะครับซึ่งเราก็จะไม่ค่อยได้ลงรายละเอียดกันว่า ญี่ปุ่นเขาทําอะไรกันนะครับโดยเฉพาะในฝั่งจีนที่ตอนนั้นเนี่ยเป็นจุดสําคัญหนึ่งของประวัติศาสตร์จีนเลยก็ว่าได้นะครับประวัติศาสตร์การสำรวจอวกาศของจีนที่พี่อยากเล่าให้ฟังเนี่ยอย่างแรกคือเราต้องเข้าใจบริบทของสภาพแวดล้อมสังคมจีนในตอนนั้นก่อนนะครับคือจีนเนี่ยในตอนนั้นเนี่ยมันเกิดการปฏิวัติที่เรียกว่าการปฏิวัติชิงไห่นะซึ่ง<อ>เป็นการ ล้มล้างระบอบส,สมบูรณารายาสิทธิราชเดิมนะครับซึ่งช่วงนั้นเนี่ยนะครับก็เป็นช่วงที่พอหลังจากเกิดการปฏิวัติเนี่ยแน่นอนว่าสิ่งที่ตามมาอันนี้เป็นเหมือนกันทุกประ,ประเทศเลยเนาะก็คือมีสงครามกลางเมืองเกิดขึ้นนะครับอพออำนาจใหญ่สูงสุดเนี่ยที่เป็นอำนาจของกษัตริย์เนี่ยถูกโค่นล้มลงมานะครับแน่นอนว่าประเทศมันถึงจุดที่อ่อนแอก็จะมีกองกําลังของแบบ พักน้นบ้างพักนี้บ้างนักปฏิวัติด้วยกันเองก็จะเหมือนกับทะเลาะกันอนะพยายามที่จะดึงประเทศไปในทิศทางที่ตัวเองต้องการนะครับ hmm. ซึ่งเอาแบบเร็วๆเ,เลยแล้วกันนะจริงๆดีเทลรายละเอียดเนีมันมีเยอะกว่านั้นนะครับก็คือตอนนั้นเนี่ยจีนแบ่งออกเป็น2ฝ่ายหลักๆก็คือจีนขาวกับจีนแดงนะครับ,รบจีนขาวเนี่ยก็คือ,อฝั่งที่ เรียกได้ว่าอยากที่จะใช้ระบบประชาธิปไตยอ่ะในการปกครองนะครับพักก๊กมินตังน๋งในช่วงนั้นนะครับตัวละครสําคัญในตอนนั้นเนี่ยก็คือเจียงไคเชกเนาะนะครับแล้วก็ฝั่งของจีนแดงเนี่ยก็คือพอพูดว่าแดงเนี่ยก็มาแล้วนะคอมมิวนิสต์นะฮะก็มีการสู้กันนะมีการทะเลาะเบาแว่งกันนะครับแล้วก็สุดท้ายแล้วเนี่ยฝ่ายที่เข้ามามีอิทธิพลในช่วงนั้นเนี่ยก็คือฝั่งของจีนขาวเนาะ นะครับแล้วก็มีการนําประเทศไปสู่การพัฒนาอะไรต่างๆก็แล้วแต่นะแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็เริ่มมีการากวาดล้างคอมมิวนิสนะครับซึ่งก็เป็นช่วงเดียวกับที่ตัวละครบุคคลสําคัญคนหนึ่งที่เดี๋ยวเราจะได้ยินชื่อเขาไปอีกเยอะมากๆเนี่ยนะครับจะเข้ามามีบทบาทสําคัญในประวัติศาสตร์จีนนั่นก็คือเหมาเจ๋อตงนะครับเหมาเจ๋อตงเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยตอนที่มีการปฏิวัติซิงไห่เนี่ยตอนนั้นเนี่ย เขายังอายุไม่เยอะนะเขายังเป็นนักศึกษาอยู่นะะคือคือมันห่างกันไกลามากเลยนะตั้งแต่การปฏิวัติมาจนถึงการที่เหมาเจ๋อตงเนี่ยก่อตั้งสาธารณรัฐประชาชนจีนเนี่ยคือมันห่างกันแบบสาสิกว่าปีอะเออดังนั้นเราอาจจะแบบงงนิดนึงว่าเฮ้ยตอนนั้นคือแบบเหมาเจ๋อตงมีบทบาทเลยหรือเปล่าจริงๆไม่นะฮะก็ตอนนั้นเนี่ยเหมาเจ๋อตงเนี่ยได้เข้ามามีบทบาทในพรรคคอมมิวนิสต์จีนนะครับคือเริ่มต้นไต่เต้ามาจากแบบ การเป็นที่ปรึกษามาจนถึงแบบจนสุดท้ายที่เขาได้เป็นได้เป็นประธานในที่สุดนะครับซึ่งประวัติศาสตร์จีนช่วงนั้นเนี่ยก็จะเป็นช่วงประมาณปี1 9 3เเป็นต้นมานะครับไปจนถึงปีพันประมาณ1940อะนะครับในช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงสงครามกลางเมืองนะครับ,รบทีนี้ในตอนนั้นเนี่ยพรรคคอมมิวนิสต์อะปั๊บเขาเหมือนกับจะแพ้อะคือคือก็ยังไม่ได้แพ้แบบถาวรอะแต่ว่าแพ้ในเชิงอุดมการณ์แล้วก็โดนไล่เข้าป่า นะครับคล้ายๆกับประเทศไทยเหมือนกันเนาะต้องมีแบบว่าฝั่งคอมมิวนิสต์ก็จะโดนแบบไล่เข้าป่านะไปตั้งกองกําลังอะไรก็แล้วแต่นะฮะทีเนี้ยเป้ต,ติศาสตรจีแล้วเนาะจากพ <laughs> อดแคสต์อวกาศนะครับทีเนี้ยในตอนนั้นเนี่ยเมาเจอตงเนี่ยเขาก็ไปรวบรวมเอากองกําลังของชาวนาเนี่ยเหมือนก็เข้าไปเผยแพร่ลทัทธิคอมมิวนิสต์ให้กับชาวนานะครับ,รบภายใต้าการเดินทางการเดินทางหนึ่งนะครับที่ชื่อว่าลองมาร์ช ลองมาชนะภาษาจีนเนี่ยเขาจะเรียกว่าฉางเจิงนะครับตามชื่อเลยคือเป็นการเดินทางที่ยาวไกลนะครับถามว่าทํำไมต้องเดินทางทําไมไม่อยู่กับที่เพราะตอนนั้นเนี่ยคอมมิวนิสต์จีนเนี่ยโดนไล่เข้าป่าแบบไล่แล้วไล่อีกจนเขาต้องแบบถอยร่นนะครับไปตั้งกองกําลังใหม่นะครับทางตอนเหนือของจีน <S <S แล้วมันเป็นระยะการเดินทางแบบ หลายพันกิโลเมตรมากๆเดินทับด้วยเท้านะฮะในตอนนั้นเนี่ยครับแล้วระหว่างทางเนี่ยเหมาเจ๋อตงก็จะไปช่วยชาวนาในการทําไร่ไถนาแล้วก็ช่วงเย็นก็จะเลี้ยงอาหารและระหว่างที่เลี้ยงอาหารไปเนี่ยเหมาเจ๋อตงก็จะพูดเผยแพร่ลัทธิคอมมิวนิสต์น่นะฮะทาให้กองทัพคอมมิวนิสต์ของจีนในตอนนั้นเนี่ยมันเติบโตขึ้นมาเรื่อยๆครับอันนี้ถามว่าทําไมเราถึงได้เน้นย้ําประวัติศาสตร์ตรงนี้ก็เพราะว่าชื่อลองมาชเนี่ยหรือว่าฉางเจิงเนี่ย เป็นชื่อที่จีนเนี่ยเอามาใช้ในการตั้งเป็นชื่อจรวดครับถูกต้องนะครับหลายคนสงสัยว่าอะไรคือลองมาร์ชทำไมต้องลองมาร์ชนะครับแล้วทําไมตัวย่อในจรวดจีนเนี่ยเวลาเขาเขียนชื่อจรวดเนี่ยทําไมเขาไม่เขียนเป็น L M ทําไมเขาเขียนเป็น C Z นะครับจริงๆ C Z เนี่ยก็คือฉางเจิงนะที่เป็นตัวอักษรพิงยินนะครับที่เป็น Romanization ของ ภาษาจีน,นใช่นะคะคือที่มาที่ไปนะครับทีนี้พอหลังจากที่เหมาเนี่ยเขาไปรวบรวมเอากองกําลังมาได้เนี่ยนะตอนนั้นเขาก็นํามานาตอนนั้นเนี่ยเขาก็นํากองกําลังเนี่ยมายึดประเทศจีนกลับได้ในที่สุดนะครับส่วนเจียงไคเชกเนี่ยก็โดนไล่ไปไต้หวันเนาะอย่างที่เรารู้ประวัติศาสตร์กันอันนี้คือประวัติศาสตร์กันคร่าวๆเนาะนะครับ,รบแล้วหลังจากนั้นเนี่ยจีนก็ปกครองโดยระบอบคอมมิวนิสต์ มาโดยตลอดนะครับโดยที่เขาตั้งประเทศครั้งแรกเนี่ยในปี1949นะครับ uh huh. 1949นับว่าเป็นจุดเริ่มต้นของ People's Republic of China นะครับดังนั้น100ปีถัดมาจีนต้องการที่จะส่งยานอาวกาศไปนอกระบบสุรยิยะอันนี้ก็เพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ100ปีการก่อตั้งสาธารณรัฐประชาชนจีนนั่นเองครับนะครับเท่เนาะผมรู้สึกว่าจีนเป็นประเทศที่ใช้ สัญญาทางการเมืองอในการสำรวจอวกาศเยอะมากหร,หรือถ้าพูดกลับกันก็คือใช้อวกาศเป็นเป็นเป็นเครื่องมือในการสื่อสารทางการเมืองอะครับคือผมรู้สึกว่าม,ม,มันเป็นแนวคิดที่ไม่ได้บอกว่าดีหรือไม่ดีนะแต่ว่ามันทําให้เห็นชัดเจนมากว่าอวกาศมันมันผูกติดกับการเมืองอย่างชัดเจนมากครับอย่างน้อยคือสมมติเราถอดสมองออกมาจากภาพของสหรัฐอเมริกาหรือฝั่งรัสเซียซึ่งซึ่งก็ต้อง ย้ำอีกทีว่าโอเคมันก็พกติดกันแต่ว่าฝั่งจีนเนี่ยมันเห็นได้ชัดมากว่าไม่ว่าจะเป็นการตั้งชื่อจรวดเองก็ตามแบบการตั้งชื่อว่าลองมาตามชื่อทางประวัติศาสตร์หรือว่าการตั้งชื่อยานหลายอย่างที่ผมรู้สึกว่ามันสื่อถึงอุดมการมากครับอย่างเช่นเทียนกงเทียนเวินว่าโอเคทองฟ้าพระราชวังคําถามแล้วก็2049ที่จะส่งยานออกไปนอกระบบสุริยะก็เพื่อฉลองร้อยปีการทําแบบนี้พี่ว่ามันคล้ายกับประเทศ จะเรียกว่าเป็นประเทศได้ไหมเป็นประเทศที่เคยมีอยู่ในประวัติศาสตร์และการประเทศหนึ่งสหภาพโซเวียตถูกต้องนะครับจีนเนี่ยต้องบอกไว้อย่างนี้เลยว่าเขาเนี่ยได้รับอิทธิพลในด้านการสำรวจอวกาศเนี่ยมาจากสหภาพโซเวียตค่อนข้างเยอะมากๆแต่ว่าในในตอนนั้นเนี่ยที่พี่ยกชื่อของสหภาพโซเวียตมาพูดเนี่ยก็เพราะว่า,าประธานเหมาของเรานะครับเหมาเจ๋อตงเป็นคนที่มีทั้ง สตาลินแล้วก็เลนินเนี่ยเป็นไอดอลมากๆจะสังเกตว่าประธานเหมาเนี่ยเขาเอซีแบบเอฟซีมีความเชิดชูบูชาการปฏิวัติบอลเชวิตของรัสเซียมากๆแล้วก็เอาหลากหลายวิธีการมาใช้รวมถึงแบบการทำพราพกักัาอะไรต่างๆกันนะครับทีนี้สิ่งที่พี่อยากจะเล่าให้ฟังก็คือในตอนนั้นเนี่ยถ้าเราเปรียบเทียบกับ ประวัติศาสตร์ของฝั่งตะวันตกเนี่ยตอนสงครามเย็นเนี่ยปีพันเเนี่ยตอนนั้นเนี่ยเริ่มมีการที่รัสเซียกับสหรัฐเนี่ยเขาเริ่มแบบฟาดฟันกันแล้วนะครับ,รบตอนนั้นรอ,อมโลรังที่2ก็ยังเป็นพันธมิรกันอยู่ใช่ใชเริ่มฟาดฟันกันแล้วนะครับพอเริ่มฟาดฟันกันเนี่ยออตอนนั้นรัสเซียอเมริกาเริ่มตั้งเป้าหมายว่าจะส่งยานอาวกาศไปโคจรรอบโลกแล้วนะครับ ซึ่งทางด้านของสหภาพโซเวียตเนี่ยก็สามารถที่จะส่งยานอาวากาศไปโครจรรอบโลกได้นะครับในช่วงก่อนปี60นะครับก็คือปี1957-58-59เนี่ยหลังจากนี้คือเป็นยุคของการสำรวจอาวากาศแล้วนะครับครับแต่ว่าสหภาพโซเวียตเนี่ยต้องบอกว่าเขาเป็นประเทศอุตสาหกรรมอะไม่บอกว่าคือคอมมิวนิสต์แบบอุตสาหกรรมในขณะที่จีนเนี่ยจะเป็นคอมมิวนิสต์แบบ คอมมิวนิสต์ชาวนาเห็นป่ะภาพภาพมันต่างกันเนาะคือรัสเซียคือแบบคนทํางานในโรงงานอุตสาหกรรมแต่จีนเนี่ยคือยังเป็นชาวไร่ชาวนาอยู่เนี่ยความท้าทายของเหมาเจ๋อตงในตอนนั้นเนี่ยนะครับในการที่จะทําให้จีนเป็นประเทศที่พัฒนาได้เนี่ยก็คือเขาจะต้องมีนโยบายที่เข้ามาสนับสนุนกิจกรรมด้านการสํารวจอวกาศแล้วก็วิทยาศาสตร์อะไรก็ตามแต่นะครับแต่ว่ามันไม่เวิร์คเพราะว่าคนยังแบบยังทําไร่ไถนากันอยู่เลยอะ ดังนั้นการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ในตอนนั้นจะไม่จะไม่เป็นที่นิยมมากจะไม่เป็นที่แพร่หลายมากแต่สิ่งที่เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาโครงการอาวกาศของจีเนเในในตอนนั้นเนี่ยก็คือการทําขีปนาวุธขั้นทืีนเห็น <He S 2> ปะคือวิทยาศาสตร์เนี่ยจะสําคัญรองลงมาซึ่งเดี๋ยวมันจะสําคัญในยุคหลังแต่จีนตอนนั้นเนี่ยด้วยความที่เฮ้ยต้องการเป็นมหาอำนาจ ต้องการที่จะยืนด้วยตัวเองให้ได้นะฮะตามนโยบายของเหมาเจ๋อตงในตอนนั้นดังนั้นเป้าหมายแรกของเขาเนี่ยก็คือการทำหนึ่งคือ Nuclear, คระเบิดนิวเคลียร์สองก็คือขี่ปนาวุธข้ามทวีปให้ได้โห<ฮ>ครับงานสำรวจอวกาศของสามชาติใหญ่จีนรัสเซียอเมริกาเริ่มมาจากขี่ปนอาวุธข้ามทวีปหมดเลยถูกต้องตอนนั้นเขามีโครงการเลยนะฮะชื่อเขาเท่มากเขาบอกว่าในตอนนั้นเนี่ยจีนจะต้องทําระเบิดนิวเคลียร์ให้ได้อย่างน้อยสองลูกและส่งดาวเทียมให้ได้อย่างน้อยหนึ่งดวง โครงการของเขาเนี่ยนะครับมันชื่อว่าเหลี่ยงต้านอ e ี้ซิงนะครับเหลี่ยงคือสองต้านคือคือระเบิดอะนะครับอี้ซิงซ e ิงคือดาวนะครับก็คือเอาระเบิดมาสองลูกเอาดาวเทียมมาหนึ่งดวงนะครับซึ่งโครงการนี้เกิดขึ้นในช่วงประมาณปีพันเก้าร้อยห้าสิบหกนะครับก่อนหน้าที่จะมีการส่งดาวเทียมดวงแรกขึ้นไปนะดังนั้นหมายความว่าจีนเองเนี่ย มองว่าอาวกาศเนี่ยคือความมั่นคงทางการทาหารตั้งแต่ตอนนั้นแล้วนะครับครับอิทธิพลจากโซเวียตแบบเข้ามาจ๋ามากๆนะครับแต่ว่ากว่าที่จีนเนี่ยจะมีดาวเทียมดวงแรกเป็นของตัวเองได้เนี่ยนะครับก็ต้องมาไกลถึงปีพันเก้รอยเจิบเลยนะครับให้ถ่ายให้ถ่ายว่าจีนเป็นประเทศที่เท่าไหร่ที่ส่งดาวเทียมเป็นของตัวเองได้หนึ่งคือรัเสเซียรัเสเซียนะโซเวียตสหภาพโซเวียตสองคือสหรัฐอเมริกาสาม เออเอ้ยเราคุยเรื่องนี้กันไปแล้วนะฝรั่งเศสเออฝรั่งเศสฮะสี่เออให้ทายให้ทายสี่นไม่รู้แต่ผมเดาว่าน่าจะประมาณชาติที่ห้าถึงหกสี่คือญี่ปุ่นห้าคือจีนอ่ะโอเคถูกต้องเลยเอดาถูกเดาถูกไปเลยนะครับญี่ปุ่นกับจีนเนี่ยส่งขึ้นไปในปีเดียวกันนะครับก็คือในปีพันเก้ารอยเจ็ดสิบครับหลังจากที่สหรัฐอเมริกาเหยียบดวงจันทร์เลยนะ 69สิบเกหกสิบเก้าครับอันนี้คือพันเก้า้เจ็ดสิบนะครับห่างกันแค่ปีเดียวนะแต่ว่าโหอมิกาเขาไปไกลมากโซเวียตเขาไปไกลมากระดับหนึ่งประเทศอื่นพึ่งแบบพิ่งมาส่งดาวเทียมกันนะมันตั้งไข่ครับใช่นะครับแต่ก็เป็นหมุดหมายสําคัญในการสำรวจอาวากาศของจีนนะครับอืก็ต้องขอบคุณโครงการระเบิดสองลูกแล้วก็ดาวเทียมหนึ่งดวง <laughs> ของจีนที่ทําให้จีนมีวันนี้ในวงโครจรนะครับ,รบทีนี้ จรวดที่ใช้ในการส่งตอนนั้นเนี่ยอันเนี้ยคือเริ่มนับว่าลองมาชหนึ่งเลยนะอื mm hmm. เออคือลองมาชหนึ่งเนี่ย mm hmm. เกิดขึ้นมาเพื่อใช้ในการส่งดาวเทียมดวงแรกของจีนนะดวงดาวเทียมดวงแรกของจีนเนี่ยเขาชื่อว่าตรงฟางหงนะครับตรงคือคือตะวันออกอะ่ะครับเออคือวอตต็อกอ่าฮะคือว ok, 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 ok. mm ัตต์ stock วตตอสต็อกเห็นว่าอิทธิพลค,คุณผู้ฟังคุณผู้ชมนึกดูดิอิทธิพลของโซเวียดอะ่ะมัน มันถึงขนาดว่าดาวเทียมดวงแรกอะ่ะตั้งชื่อเหมือนกันอะ่ะตรงฝางอะ่ะแต่วัาทิตะวันออกอะ่ะครับหงแปลว่าสีแดงนะฮะตะวันออกสีแดงอเ,เออเนี่ยคืออิทธิพลที่ที่เขามีต่อกันนะครับส่วนฐานปล่อยเนี่ยก็จะเป็นฐานปล่อยที่ออจิวชวนนะครับซึ่งเป็นฐานปัจจุบันที่ใช้ในการส่งนะักบินอวกาศขึ้นไปด้วยนะฮะคล้ายกันมากจีนกับโซเวียตเนี่ยคล้ายกันมากนะครับทีนี้ เดี๋ยวตอนต่อไปนะฮะเราจะมาคุยกันต่อว่าแล้วหลังจากที่จีนเนี่ยเขาส่งยานอวากาศลำแรกขึ้นสู่วงโคจรได้สำเร็จเนี่ยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเออเหมาเจ๋อตงนะครับเสียชีวิตนะครับ,ค,รบคนที่เข้ามาต่อเนี่ยก็คือเติ้งเสี่ยวผิงนะครับจีนในยุคข,ของเติ้งเสี่ยวผิงเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นบ้างที่เป็นหมุดหมายสำคัญของโครงการสำรวจอาวากาศนะครับ เดี๋ยวมาตามต่อใน EP ีถัดไปนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็ชอบไหมรู้สึกว่าโหผมรู้สึกว่ามันมากเออมันจริงมัน<ข>เป็นประวัติศาสตร์ที่เราไม่ค่อยได้แบบไม่ค่อยได้หยิบมาพูดเนาะจริงสำหรับคุณผู้ฟังที่ ฟังเรานะครับติดตามกันมาอย่างยาวนานเนาะเกือบ2ปีนะครับในพอดแคสต์ช่องทางต่างๆไม่ว่าจะเป็นทางเว็บไซต์นะครับไทย PBS p o d c พอดหรือทาง Spotify Apple Podcast Google Podcast ต่างๆนะครับตอนนี้เรามีวิดีโอพอดแคสต์แล้วนะครับติดตามชมได้ผ่านทาง y t u t u นะครับของทางไทย PBS p o d c พอดแนะครับแล้วก็เรามาคุยกันนะครับทุกสัปดาห์เลยนะครับจะสลับกันบ้าง เป็นของเต้นของปั๊บนะครับ,รบก็มาติดตามกันนะครับวันนี้ผมเต้นนัทนนน์นดวงสูงเนินครับผมปั๊บเชพัทอาชีวรังับโลกครับลาคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกคนไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ Starstuff เรื่องเล่าจากดวงดาว The Space TH